สวัสดีครับเบียร์นะครับกลับมาพบกับรายการแปลเพลง101กันนะครับรายการที่จะเอาเนื้อเพลงเนี่ยมาอธิบายกันให้ละเอียดยิบไปเลยจะได้เข้าใจกันแบบละเอียดละเอียดนะฮะทุกคำทุกตัวอักษรเอาให้เข้าใจให้หมดไปเลย สำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเอาเพลงของ Michael Carrion ไม่รู้ว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะ Michael Carrion มั้งเพราะเราก็ไม่เคยฟังว่าเขาเด็กเรียกชื่อเขายังไงนะฮะก็ชื่อเพลงว่า The Simple Things เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะมีคนเข้ามาดูเยอะอยู่พอสมควรนะครับในเว็บที่แปลไว้นะฮะจริงๆคือเพลงนี้ออกมานานแล้วแล้วก็แปลไว้นานแล้วด้วยแต่ว่าเห็นคนยังเข้ามาสนใจกันอยู่เรื่อยๆก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆเราหยิบมาอธิบายกันให้แบบว่าทุกคนได้เข้าใจกันแบบละเอียดละเอียดมากกว่าเดิมดีกว่านะฮะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะน่ารักด้วยหวานมากๆนะครับไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่เรารู้สึกว่าเพลงแม่งหวานว่ะชอบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแปลกันเลยแล้วกันนะครับ And it's the simple things you do And this the simple things you do คำว่า simple นะครับก็แปลว่าอะไรที่มันเรียบง่ายใช่ไหมครับก็เลยบอกว่ามันก็คือสิ่งเรียบๆง่ายๆอะไรที่มันง่ายๆที่เธอทำนี่แหละอะไรที่มันแบบเรื่องเล็กๆที่เธอทำนี่แหละI just can't get enough of you เวลาที่เราบอกว่า enough เนี่ย enough มันแปลว่าพอใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เนี่ยคือเราบอกว่า I can't get enough ก็คือรู้สึกไม่พอรู้สึกไม่พอในที่นี้ก็คือแบบว่าไม่พอกับเธอยังรู้สึกว่ายังอยากได้เธอมากกว่านี้อีกยังอยากเก็บเธอไว้มากกว่านี้ไม่เคยพอเลยจริงนะฮะแบบไม่อยากขาดเธอไปขาดเธอไปไม่ได้รู้สึกว่าแค่ไหนมันก็ไม่พอเหมือนอาจจะแบบเหมือนเวลาเสพยาอันนี้สมมุตินะฮะไม่เคยเสพเหมือนกันแบบก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังอยากเสพอีกอ่ะในที่นี้ก็เหมือนกันยังอยากจะรักเธอมากขึ้นไปกว่าเดิมเรื่อยๆนะครับแค่เปิดมาก็หวานแล้ว Is that perfume that you wear คำนี้นะครับไม่อ่านว่า perfume นะครับภาษาไทยมันก็อาจจะออกเสียงแบบ perfume ไปเลยก็ได้แหละแต่พอถ้าจะออกเสียงให้มันชัดขึ้นจริงๆอาจจะออกเสียงประมาณว่า perfume จะมีแบบ perfume ผสมกัน perfume ประมาณนี้นะครับ perfume ก็คือน้ำหอมนะครับเวลาเราบอกว่าเราฉีดน้ำหอมอะไรเราใช้น้ำหอมอะไรให้เราใช้คำว่า wear perfumeนะฮะเราจะไม่ใช้สเปรย์เพอร์ฟิวมใช้คำว่า wear เอาอันนี้ก็คือบอกว่าก็ด้วยน้ำหอมที่เธอฉีดที่เธอใช้ The way you do your hair and the way you do your hair เวลาใช้การทำผมก็ใช้คำว่าดูนี่แหละครับdo your hair กับทรงผมที่เธอทำก็คือบอกว่าพอน้ำหอมที่เธอฉีดกับทรงผมที่เธอทำมันทำไมเอ่ย That I love so muchThat I love so much ที่ฉันแบบเฮ้ยชอบมันมากๆรักมันมากๆเลยนะมาถึงท่อนแรกก็ชมผู้หญิงทุกเรื่องเลยนะครับเพราะว่าแบบเรื่องเล็กๆเรื่องง่ายๆที่เธอทำเนี่ยมันทำให้รู้แบบไม่เคยพอจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมที่เธอใช้หรือว่าทรงผมที่เธอทำนะครับคือแบบชอบไปหมดยังมีต่อยังไม่จบ It's the simple things you say And it's the simple things you sayแล้วก็อย่างเมื่อกี้เป็น simple thing you do ใช่ไหมครับสิ่งเรียบง่ายที่เธอทำคำนี้ก็เป็นสิ่งเรียบง่ายที่เธอพูดบ้างแล้ว say and how in bed we play and how in bed we play อันนี้ก็พูดถึงเรื่องบนเตียงนะครับแล้วก็คือแบบตอนที่เราแบบเล่นกันบนเตียงเล่นอะไรกันก็ไม่รู้เนาะอาจจะเล่นผีผ้าห่มก็ได้นะฮะก็โดยความที่แบบทั้งเรื่องที่เธอพูดแล้วก็ตอนที่เราเล่นกันบนเตียงสนุกกันบนเตียง It's the way you kiss my cheek when you think It's the way you kiss my cheek when you think มันก็คือเวลาที่เธอตอนที่เธอครับ The way you kiss my cheek The way ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าทิศทางไม่ได้แปลว่าเส้นทางไม่ได้แปลว่าวิธีการนะครับอาจจะวิธีการก็ได้แหละแต่มันเป็นความรู้สึกเหมือนแบบเวลานั้นนะครับเวลาที่เธอหอมแก้มฉันWhen you think ตอนนี้เธอคิดว่า Think that I'm asleep That I'm asleep ตอนที่เธอคิดว่าฉันเนี่ย asleep ก็คือหลับไปแล้วทีนี้ทำไมถึงใช้ asleep ไม่ใช่ sleep เฉยๆนะครับความแตกต่างกันระหว่าง sleep กับ asleep เนี่ยตรงนี้เห็นสังเกตดูมันจะใช้คำว่า I am asleep
ดังนั้น asleep ตรงนี้ก็คือทำหน้าที่เป็น adjective นะครับคำขยายอ่ะขยายคำนามไม่ได้ทำหน้าที่เป็นการกระทำนะฮะทำหน้าที่เป็นการขยายเฉยๆว่าคนคนนี้หลับไปแล้วแต่ถ้าเป็นการกระทำก็ใช้ I slept เฉยๆไปเลยไม่ต้องใช้ I am sleep นะครับประมาณนี้ I love it so much ฉันชอบจริงๆนะก็คือแบบชอบทุกอย่างที่เธอทำที่เธอพูดนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมที่ใช้ทรงผมที่ทำหรือเวลาเล่นกันบนเตียงเวลาตอนที่ผู้หญิงเนี่ยมาแอบหอมแก้มตอนคิดว่าเราหลับไปแล้วเนี่ยแบบเขินนะชอบครับอ่ะมาดูท่อนเวอร์สแรกกันมีความแรปนิดนึงก็ไม่แรปหรอกแต่ว่ามันร้องแบบเร็วๆรัวๆนะฮะมา I love you words I never say I love you words I never say I love you ทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่าแปลว่าอะไรฉันรักเธอ words I never say คือคำทั้งหมดเนี้ย3คำเนี้ยมันคือคำที่ฉันไม่เคยพูดออกมาเลยได้ซ้ำไปไม่เคยพูดเลยนะว่าฉันรักเธอ Friends make fun but I tell you every day แต่ตอนนี้เนี่ย Friends make fun but I tell you every day ตอนนี้กลายเป็นว่า friend make fun make fun ก็คือแบบล้ออ่ะตอนนี้แบบเพื่อนแบบรอฉันตลอดเลยเพราะว่าอะไร I tell you every day แต่ฉันก็พูดคำนี้กับเธอทุกๆวันเลยจากที่ไม่เคยพูดนะคะตอนนี้แบบว่าพูดจนเพื่อนรอ Anyway lately you've been getting me home safely Anyway lately you've been getting me home safely Anyway นะครับแปลว่าแต่อย่างไรก็ตามประมาณนั้นนะฮะ lately ก็คือหลังๆมานี้You've been getting me home safely เธอเนี่ยพาฉันกลับบ้านอย่างปลอดภัยเสมอๆเลยหลังๆมานี้นะครับ Wake up love the coffee that you make me พอกลับบ้านปุ๊บ Wake up love the coffee that you make me พอตื่นนอนมาปุ๊บก็ได้หลงรักกับกาแฟที่เธอทำให้ฉันก็แบบว่าพอผู้หญิงพากลับบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะตื่นมาก็ยังทำกาแฟกินอีกก็แบบรักที่แบบผู้หญิงทำให้นะฮะAsk me how my night was แล้วก็ถามฉันว่าเมื่อคืนเนี่ยค่ำคืนของฉันเนี่ยเป็นยังไงบ้าง I like us ฉันชอบที่เราเป็นแบบเนี้ยI like us ฉันชอบพวกเราที่เราเป็นแบบนี้ It's so easy we don't ever fight cause It's so easy ก็คือมันก็ง่ายเนาะอะไรก็ง่ายๆไปหมดเลยเรื่องของเราเนี่ย And we don't ever fightจนเราแบบไม่เคยทะเลาะ กันเลยนะฮะเพราะอะไร You don't blow up my phone อันนี้ก็ถือว่าเป็นภาษาพูดนะครับเวลาเรา blow up someone phone เนี่ยเวลา blow up มันแปลว่าระเบิดก็ได้นะฮะทีนี้การ blow up someone phone ไม่ได้แปลว่าไประเบิดเครื่องเขาแต่หมายถึงการคอยโทรจิกแบบโทรจนเครื่องแทบระเบิดมันเป็นสำนวนที่มาอย่างนั้นนะฮะโทรจนเครื่องแทบระเบิดก็เลยแปลว่าเธอไม่คอยโทรจิกฉันเราก็เลยไม่ค่อยทะเลาะ กันนะฮะ When you're home alone assuming เวลาที่เธออยู่บ้านตัวคนเดียวนะฮะก็คือ home alone นี่ก็ตัวคนเดียวแต่ว่าคำว่า assume เนี่ย assume จะแปลว่าการคิดเอาเองคิดเองเองนะฮะ assuming คิดเองเองก็คือเธอไม่คอยโทรจิกฉันเวลาที่เธอแบบเหงาอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็คิดเอาเองคิดเองเองว่า That I'm doing what the guy does ไม่คิดไปเองอ่ะว่าแบบฉันไปทำสิ่งที่พวกผู้ชายเขาชอบทำกันอาจจะแบบออกไปหาสาวอะไรอย่างนั้นอ่ะเป็นผู้หญิงเป็นคนที่เป็นคนไม่ค่อยโทรจิกผู้ชายแล้วก็ไม่ค่อยมาสงสัยอะไรในตัวผู้ชายแบบนั้นนะฮะนั่นคือก็เลยไม่เคยทะเลาะ กันเป็นสิ่งที่ผู้ชายชอบอีกเหมือนกันTrust, which is the right amount of lust. ตรงนี้มีคำที่น่าสนใจนะครับเรื่องเริ่มจาก trust ก่อน trust แปลว่าเชื่อใจส่วนคำว่า amount นะฮะแปลว่าปริมาณใช้กับอะไรที่มันนับไม่ได้อะฮะปริมาณไม่ใช่จำนวนนะครับปริมาณอย่างปริมาณน้ำปริมาณลมมีแปลว่าปริมาณลมช่างมันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนคำว่า lust นะคะคำสุดท้ายเนี่ย lust แปลว่าความใคร่ตรงนี้ก็คือบอกว่าเธอเนี่ยมีความมั่นใจในตัวฉันพร้อมกับระดับของความใคร่ระดับของ lust เนี่ยที่มันแบบพอดี right amount มันพอดีนะครับ right ตรงนี้ก็คือเหมือนแปลว่าพอดีนะฮะไม่ได้แปลว่าถูกต้องไม่ได้แปลว่าทางขวาแต่แปลว่าพอดีมากกว่า right amount ระดับที่พอดีกับความใคร่
ทำไมมันต้องมาเกี่ยวข้องกันว่า trust กับ lust เนี่ย Even loved by my family that's a must Even loved by my family that's a must ตรงนี้ก็คือบอกว่า even loved by my family ขนาดครอบครัวเนี่ยยังรักผู้หญิงคนนี้เลยนะครับขนาดเธอเนี่ยยังถูกรักโดยครอบครัวของฉันซึ่ง that's a must คำว่า a must นะครับเวลาบอกว่า it's a must that's a must อะไรเงี้ยมันหมายถึงมันจำเป็นมากๆเลยมันคือสิ่งที่จำเป็นมันคือสิ่งที่จำเป็นสุดๆเลยนะครับมันคือ that's a must จริงๆแบบขาดไม่ได้อะนะฮะคือปกติ must เนี่ยที่เราใช้มันอาจจะเป็น verb ใช่ไหมครับ I must do it ฉันต้องทำมันแต่เราก็สามารถทำเป็นคำนามแบบนี้ได้นะครับ it's a must that's a must อย่างนี้ก็ได้นะฮะ and fun everything we do me and you and funEverything we do, me and you. แล้วก็มันสนุกไปทุกๆอย่างเลยอะเวลาที่เราทำอะไรด้วยกันนะครับมีเวลามีเธอกับฉันทุกเรื่องที่ทำเนี่ยมันสนุกมันฟันไปหมดเลย My song comes on and you dance and sing too. My song comes on and you dance and sing too. พอเวลาเพลงของฉันเนี่ยมันดังขึ้นมามัน comes on นะครับมันแบบถูกเปิดขึ้นมา You dance and sing. เธอก็เต้นแล้วก็ร้องตามเสมอWith the windows down like G's. With the windows down like G's. เวลาเห็นคำว่า windows down ปุ๊บคิดไว้เลยนะครับว่าแปลว่าเขาอยู่ในรถกันแล้วก็รถกระจกรถลงมานะฮะส่วนคำว่า G's เนี่ย G's ส่วนใหญ่นะฮะเท่าที่เจอเนี่ย G's ถ้ามาแบบเนี้ยมันหมายถึง gangster หรือพวกนักเลงนั่นเองก็คือเนี่ยบอกว่ารถกระจกลงเหมือนพวกนักเลงอ่ะเวลาแบบนักเลงมันจะทักกันมันชอบรถกระจกรถลงมาแล้วก็นึกถึงอะไรแบบนั้นละกันเนาะเราก็อธิบายให้เห็นภาพไม่ค่อยได้แต่ว่าประมาณนั้นน่ะ We don't care who's around or who sees We don't care who's around or who sees เราไม่แคร์หรอกว่าใครจะอยู่ around ตรงนี้ก็คืออยู่รอบตัวเราไม่ใช่มาบนรอบตัวนะฮะแต่ว่ามีใครที่อยู่รอบข้างเราบ้าง or who sees หรือใครจะเห็นที่แบบว่าผู้หญิงแบบลุกขึ้นเต้นแล้วก็ร้องตามตอนอยู่บนรถอะนะฮะAnd everyone is jealous of my ride. And everyone is jealous of my ride. ทุกๆคนเนี่ยอิจฉา ride. Ride ที่นี้ก็คือรถนั่นเองนะครับเวลาเราขับรถมาเราก็ต้อง ride a car ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เขาทำหน้าที่เป็นคำนามไปเลยก็หมายถึงรถนั่นเองเพราะอะไร Because you're sitting in the passenger side. Because you're sitting in the passenger side. เพราะเธอนั่งอยู่ที่ passenger side ก็คือด้านที่นั่งฝั่งตรงข้ามคนขับนะครับไม่ใช่คนขับเนาะฝั่งเดียบคนที่นั่งข้างๆเขาเรียก passenger side นะฮะก็เลยแปลว่าเธอนั่งเป็นตุ๊กตาหน้ารถของฉันไงทุกคนก็เลยต่างอิจฉาฉันท่านนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เหมือนบอกว่าอธิบายว่าเขารักกันยังไงไม่ค่อยทะเลาะ กันเพราะว่าผู้หญิงแบบว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยโทจิกผู้ชายด้วยนะฮะเชื่อใจผู้ชายอะ่ะโอเคอันนี้จบท่อนแรกไปต่อไปเป็นคอรัสก็จะซ้ำนะครับกลับไปย้อนดูตอนต้นได้ทีนี้เรามาดูข้ามไปท่อนตัดไปดีกว่าท่อนถัดไปเมื่อกี้ท่อนตัดไปใช่ไหม โอเคมาต่อนะครับ Everyday scrubbing it loving it Everyday scrubbing it loving it คำว่า scrub หมายถึงการแบบขัดเกลาขัดถูอะไรอย่างงี้นะฮะหรือแบบเอ้ยนั่นมัน scratch เนาะscrub แปลว่ากันถูหรือขัดเงามากกว่าก็เลยบอกว่าทุกๆวันเนี่ย scrubbing it แล้วก็ loving it คือเหมือนว่าคอยขัดเกลาความรักของเราเนี่ยแล้วก็ loving it ก็คือรักกันไปเรื่อยๆนะฮะ cruising freeways in our PJs cruising freeways in our PJs คำว่า freeway นะครับไม่ใช่ทางฟรีนะฮะฟรีในที่นี้มันหมายถึงสปีดอะความเร็วอะที่ฟรีปล่อยฟรีเลยความทางไม่จำกัดความเร็วนั่นเองก็เลยตรงนี้ก็เลยแปลว่าทางด่วนนะฮะแปลว่าทางด่วนก็ได้แต่ทางด่วนของไทยมีจำกัดความเร็วเนาะมันจะมีถ้าเมืองนอกเนี่ยมันจะมีฟรีเวย์ที่เป็นแบบทางด่วนไม่จำกัดความเร็วอ่ะหรือบางประเทศจะมีจำกัดว่าห้ามความเร็วต่ำกว่าเท่านี้ด้วยแบบนั้นก็มีเหมือนกันเวลาแบบข้ามจังหวัดอะไรอย่างนี้นะฮะส่วน cruising เนี่ย cruising เขียนผิดนะจริงๆตัว cruise จะต้องมีตัว i ด้วยเดี๋ยวขอแก้แป๊บนึงนะฮะโอเค cruising freeway จริงๆซิ่งต้องเป็น ing นะครับแต่ว่ามันเหมือนเป็นเสียงมันออกเสียงว่า cruising อะไรประมาณเนี้ยนะฮะเขาก็เลยเขียนแค่ ing ส่วนอันนี้ก็คือเหมือนบอก cruising มันก็จะแปลว่าการแบบเดินทางอ่ะ
ตรงนี้ก็เลยขอแปลว่าซิ่งรถนะฮะซิ่งรถไปบนทางด่วน in our PJs PJs ย่อมาจากพาจามาหรือชุดนอนนั่นเองนะครับก็เนี่ยก็คือแบบตื่นนอนออกมาปุ๊บก็ไม่อาบน้ำอาจจะแบบว่าออกมาขับรถเต้นตอนกลางคืนก็ได้นะครับแบบในชุดนอนซิ่งรถไปทางด่วนในชุดนอนก็คงอาจจะแฮปปี้กันมั้งอาจจะแบบรถเปิดประทุนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทั้งใส่ชุดนอนขับรถซิ่งกันออกไปก็อาจจะแบบแฮปปี้ดีนะครับ Cause that's the fun of it unless Cause that's the fun of it unless เพราะนั้นมันก็แบบมันก็สนุกอะมันคือความสนุกของมันนะครับ unless แปลว่าเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าน่าจะมาอยู่ในประโยคถัดไป You wear that pretty black dress oh yesYou wear that pretty black dress. Oh yes, a black dress. นะครับเว้นแต่ว่าเธอจะสวมชุดสีดำไม่ใช่ชุดนอนสิมันจะเป็นชุดสีดำแบบชุด dress นะฮะชุด dress สีดำชุดนั้นของเธอก็แบบ oh yes เลยอะ oh wow เลย Catch me in a suit so I can look as good as you. Catch me in a suit so I can look as good as you. ก็คือจับฉันใส่สูททีSo I can look as good as you นะครับฉันจะได้ดูดีเท่ากับเธอเวลาเราใช้ as จุด as นะครับเป็นการบอกว่ามันเท่ากันอย่างเนี้ยคือ I can look ฉันได้ดูดีฉันได้ดู as good as you ดูดีเท่ากับเธอนะ But I don't oh well But I don't oh well แต่ก็ดูดีขนาดเธอไม่ได้หรอกสู้เธอไม่ได้หรอกนะฮะ With that smile that you wear so wellWith that smile that you wear so well ด้วยรอยยิ้มที่เธอแวร์อีกแล้วคำว่าแวร์นี่มันใช้เยอะเนาะเมื่อกี้ก็ perfume ก็ใช้เสื้อผ้าก็ใช้แวร์ทีนี้ก็มาsmile ก็แวร์เหมือนกัน wear smile ก็คือรอยยิ้มแบบยิ้มออกมานะครับ With that smile that you wear so well ด้วยรอยยิ้มของเธอที่ยิ้มออกมาได้อย่างแบบสวยมากดีมากนะฮะ And the way that you cry in movies And the way that you cry in moviesแล้วก็เวลาที่เธอเนี่ยร้องไห้ตอนดูหนังนะครับ Pass you the ball and you pass it back to me Pass you the ball and you pass it back to me ส่งบอลให้เธอก็ส่งกลับมาเหมือนแบบว่าเล่นมุกไปเธอก็ตอบกลับมาได้ประมาณนั้นนะครับไม่ได้ส่งบอลกันจริงๆหรอก Beers with the guys ain't no thing Beers with the guys ain't no thing การไปดื่มเบียร์กับพวกผู้ชายเนี่ยBeers with the guys นะมัน ain't no thing มันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่ามันไม่ใช่เรื่องแล้วอ่ะการไปดื่มกับพวกผู้ชายมันไม่ใช่เรื่องที่แบบรู้สึกว่ามีสนุกหรือมีความสุขได้เหมือนเดิมแล้วนะครับ It's your eyes and the simple things It's your eyes and the simple things แต่มันคือดวงตาของเธอนี่แหละแล้วก็เรื่องแบบเรียบๆง่ายๆเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้นะครับ That make this work like it should That make this work like it shouldที่ทำให้ความสัมพันธ์ทำให้เรื่องของเราเนี่ยมันเวิร์กมันดีนะครับอย่างที่ไลค์กิจชูนอย่างที่ควรจะเป็นก็คือชมแล้วเพราะสายตาของเธอแล้วก็เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เธอทำนะครับมันทำให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันดีอย่างที่ควรจะเป็น When you rock my shirt When you rock my shirt คำว่า rock เนี่ยความหมายค่อนข้างเยอะเนาะ rock แปลว่าหินได้ rock เพลง rock ก็ได้ใช่ไหมครับยังจะมีอะไรอีกอ่ะล็อกแปลว่าเขย่าก็ได้เหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยคิดว่าจะแปลว่าอะไรแปลว่าสวมใส่นะครับล็อกใช้แปลว่าสวมใส่เสื้อผ้าก็ได้ตรงนี้ก็เลยบอก when you rock my shirt เวลาที่เธอใส่เสื้อของฉันอ่ะเธอเอาเสื้อของฉันไปใส่เนี่ย oh you look so good oh you look so good เธอดูดีมากๆเลยแบบว่าขนาดเอาเสื้อฉันไปใส่อ่ะเธอก็ดูดีอาจจะนึกภาพแบบว่าผู้หญิงใส่เสื้อเชิ้ตของผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แบบใส่แค่กางเกงในประมาณนั้น So take my hand and stay as long as you can with the man So take my hand and stay as long as you can with the man So take my hand ก็จับมือฉันเอาไว้นะ and stay as long as you can แล้วก็อยู่ให้นานเท่าไหร่ก็ได้ as you can นานเท่าที่จะนานได้ with the man กับชายหนุ่มกับผู้ชายคนนี้That tells all the jokes only you understand. ผู้ชายคนที่ That tells all the jokes only you understand. ผู้ชายคนที่ชอบเล่ามุกตลกเรื่องตลกเรื่องโจ๊กนะครับที่มีเพียงแค่เธอเท่านั้นน่ะที่เข้าใจก็เหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะมุกภายในใช่ไหมก็คือเข้าใจกันอยู่2คนอยากให้อยู่กันไปนานๆ Then I promise to be honest if you promise to accomplish love. And it's this
And I promise to be honest และฉันสาบานว่าจะจริงใจกับเธอ honest แปลว่าจริงใจนะครับ and I promise to be honest ฉันจะจริงใจกับเธอ if you promise ถ้าเธอสัญญาว่าจะ to accomplish love ที่จะประคองความรักนี้ไปให้ได้จริงๆคำว่า accomplish เนี่ยมันแปลว่าเหมือนแบบประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ตรงนี้ไม่รู้จะแปลยังไงดีก็เลยแปลประมาณนี้แล้วกันประคองความรักของเราไปให้มันแบบสำเร็จได้นะครับ All we need is love All we need is love เราก็ต้องการแค่ความรักเท่านั้นเองจบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปท่อนนี้สักหน่อยหนึ่งเพราะว่าท่อนมันค่อนข้างยาวใช่ไหมครับท่อนนี้เนี่ยก็เหมือนบอกว่าเราก็คอยขัดเกลาความรักของเรานะแบบไปเที่ยวไปเล่นอะไรอย่างนี้กันเพราะว่ามันสนุกดีนะฮะเวลาที่เธอสวมชุดสีดำเนี่ยมันแบบโอ้ว้าวเลยฉันเนี่ยต้องใส่สูทเพื่อให้ดูดีพอๆกับเธอแต่ก็สู้เธอไม่ได้ยังชมผู้หญิงต่อไปนะฮะแบบรอยยิ้มของผู้หญิงที่แบบยิ้มออกมาแบบสวยๆนะครับแล้วก็เวลาที่เธอร้องไห้ตอนดูหนังเนี่ยแล้วว่าเวลาส่งมุกไปเธอก็ส่งมุกกลับมาได้ดีมันทำให้ทุกๆอย่างแบบว่าที่เคยทำมาอย่างเช่นแบบไปดื่มเบียร์กับพวกผู้ชายนะฮะกับเพื่อนๆเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขเท่านี้อ่ะนะฮะเพราะว่าดวงตาของเธอแล้วก็เรื่องเรียบง่ายๆต่างๆนะครับที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเวิร์กมันดีได้อย่างที่ควรจะเป็นเพราะเธอเลยนะฮะแล้วก็ชมผู้หญิงไปเรื่อยๆเท่านั้นเองก็เป็นเพลงที่หวานมากนะครับโอเคเพลงนี้ก็จบเท่านี้นะครับค่อนข้างยาวเลยเพราะว่าเนื้อเพลงมันเยอะมากนะฮะจริงๆกลับไม่ได้ว่ายาวขนาดนี้หรอกแต่เนื้อเพลงแม่งเยอะจริงโอเควันนี้ก็น่าจะจุดใจนะครับ20กว่านาทีอาจจะได้คำศัพท์ไปบ้างพอสมควรนะครับก็คำไหนที่ไม่รู้เนี่ยจดไว้ก็ดีนะฮะหรือย้อนกลับมาดูอีกรอบก็ได้ลองออกเสียงตามนะครับถ้าอยากฝึกภาษาอังกฤษจริงๆเราจะได้ออกเสียงได้ถูกต้องเปิดเพลงฟังแบบทีละท่อนแบบเนี้ยแล้วก็ออกเสียงตามเราจะได้รู้ว่าอ๋อคำนี้เนี่ยมันออกเสียงแบบนี้นะวิดีโอนี้เราก็เลยไม่ทำภาษาไทยขึ้นมาให้เพราะเราขี้เกียจด้วยเนื้อเพลงมันเยอะแต่ว่าเผื่อคนจะได้ฝึกกันเองด้วยนะครับว่าอ๋อจริงๆคำนี้ต้องออกเสียงแบบนี้ซึ่งจริงๆเราก็ออกเสียงให้ฟังแล้วด้วยนะฮะทุกครั้งที่เราเปิดเพลงปุ๊บเราก็ออกเสียงตามให้ฟังอีกทีนึงเพราะงั้นถ้าอยากฝึกจริงๆก็ออกเสียงตามเราก็ได้นะฮะแล้วก็ส่วนคำแปลเนี่ยก็แปลทีละคำไปคำไหนไม่รู้ก็แปลเราก็แปลให้ทุกคำหมดแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าตรงไหนไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนเนี่ยมาคอมเมนต์ถามได้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณมากๆเลยนี่แล้วก็ลาไปเท่านี้แล้วกันบ๊ายบาย